ก่อนที่เราจะรับฟังการบรรยายพิเศษในวันนี้ที่ฉันขอกล่าวประวัติของท่านวิทยากรโดยสังเขปดังนี้ค่ะท่านต่อพงศ์เสรานนท์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและท่านเป็นอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยประวัติการศึกษาท่านต่อพงศ์เสรานนท์จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาสังคมการวิเคราะห์และการวางแผนทางสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญท่านเป็นอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยปี2563ถึง2564เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชนปี2555ถึง2564และเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศปีพุทธศักราช2560ถึง2564และท่านยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติปี2558ถึง2564ณโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านต่อพงศ์เสรานนท์ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดสัมมนาการขับเคลื่อนให้เว็บไซต์ไทยเข้าถึงโดยสะดวกและทั่วหน้าตามมาตรฐานสากลในวันนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์ชูกิจท่านผู้บริการสวทช.นะครับท่านผู้บริหารจากสภาดิจิตอลท่านผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลที่สักผู้ที่สากลผู้คนพิการนะครับแล้วก็รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญวันนี้นะครับในการที่หลายหน่วยงานเนี่ยนะครับได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเนี่ยเพื่อที่จะร่วมการขับเคลื่อนการสร้างสิ่งแวดล้อมทางดิจิตอลเนี่ยให้เกิดประโยชน์หรือให้เอื้อในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของคนทุกคนผมต้องขอออกตัวงี้นะครับว่าต้องเรียนด้วยความจริงเลยครับว่าจริงๆหน้าที่นี้วันนี้เนี่ยจึงเป็นของท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันแต่ก็เป็นที่ทราบดีนะครับเมื่อเช้าวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็หัวใจวายเสียชีวิตไปนะครับโดยที่ถึงอนิจกรรมนะครับโดยที่คนใกล้ชิดแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างช็อกแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันกับการจากไปของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะได้พูดในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นส่วนที่ท่านอาจารย์มนเทียนเนี่ยนะครับเคยได้พูดในหลายที่แล้วก็ได้ฝากความคิดไว้นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับผมต้องขออนุญาตเรียนว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยของการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับเรามักจะได้ยินคำศัพท์คำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า www หรือว่า World Wide Web World Wide Web เนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนช่องทางที่ร้อยเรียงเว็บไซต์จากทุกมุมโลกเนี่ยเข้าหากันจนทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นห้อง
สมุดขนาดยักษ์หรือเป็นแหล่งข้อมูลขนาดยักษ์เนี่ยของมนุษยชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามสิ่งที่เราเรียกว่า globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์นั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตหรือ World Wide Web เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการร้อยเรียงคนทั้งโลกเข้าหากันและแน่นอนนะครับว่าประโยชน์ของการที่การเกิดปฏิสัมพันธ์ของประชาชนหรือว่าของสิ่งที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นร่วมกันเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ World Wide Web เนี่ยมันสร้างนวัตกรรมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของโลกมาถึงยุคปัจจุบันผมอยากให้เราย้อนนึกไปเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะครับวันที่พวกเราทุกคนในโลกนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ก็คือโควิด-19 กิจกรรมต่างๆทางสังคมทางเศรษฐกิจที่เราต้องพบปะกันเนี่ยก็ถูกล็อกดาวน์หรือว่าเราถูกจำกัดพื้นที่เพื่อการลดการแพร่ระบาดชีวิตเราเนี่ยนะครับจากที่เราเรียกว่าเราเดินทางเราไปเจอเราสัมผัสเราจับต้องกันเราสื่อสารกันเฟสทูเฟสโดยตรงมันก็เปลี่ยนวิถีกลายเป็นการติดต่อที่ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆถ้าลองจินตนาการนะครับว่าถ้าท่านเป็นคนพิการหรือว่ามีความบกพร่องบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มต่างๆได้ผมว่าช่วงชีวิตในช่วง 2-3 ปีในโควิดเนี่ยคงจะเป็นช่วงที่ยากลำบากมากสำหรับเขาข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าปัจจุบันวันนี้นะครับเรามีประชากรโลกเนี่ยที่มีความพิการเนี่ยมากกว่า1 billion มากกว่า 1,000 ล้านคนดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราดูกับสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เราอาจจะคิดว่าความยากลำบากนั้นเกิดกับเราคนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเรามองทั้งโลกเนี่ยอาจจะมีคนในโลกเนี่ยกว่า1,000ล้านคนเนี่ยที่อาจจะกำลังประสบกับความยากลำบากเช่นเดียวกับเราที่เป็นคนพิการแล้วไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้และแน่นอนครับว่าถ้าเรามองถึงความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจสังคมหรือว่าโอกาสต่างๆที่เสียไปเนี่ยก็คงจะยากที่จะประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่าหลายอย่างก็อาจจะเป็นมูลค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับที่เป็นบทเรียนเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราณที่นี้เนี่ยได้ตระหนักร่วมกันเนี่ยก็คือการทำอย่างไรให้สภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมในสังคมยุคปัจจุบันที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางดิจิตอลทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงทุกคนสามารถที่จะเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในฐานะของผู้ใช้งานนะครับผมก็เรียนตามตรงว่าชีวิตจริงเนี่ยของการเข้าถึงเว็บต่างๆของผมเนี่ยจริงๆก็มีปัญหาเยอะนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยแต่ละคนก็จะมีทักษะมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะตัวต่างกันไปบางเว็บไซต์เนี่ยเราอยากจะเข้าไปอ่านจุดที่เป็นเนื้อหาแต่เราอาจจะต้องผ่านลิงก์ต่างๆเนี่ยเป็นร้อยๆลิงก์ผ่านโฆษณาอีกจำนวนมหาศาล
บางอย่างที่เราจะเข้าไปดูเข้าไปฟังหรือเข้าไปอ่านศึกษาเวลาเราเข้าไปเราก็จะพบว่ามันคือ image มันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นทั้งที่มันเป็นรูปหรือเป็นข้อความหรือเป็นกราฟอะไรบางอย่างที่ควรจะมีคำอธิบายให้เราทราบอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับก็คือว่าดังนั้นแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ขั้นต้นของ World Wide Web เนี่ยนะครับชื่อก็บอกว่า World Wide แล้วก็เป็นเว็บคือเว็บที่ World Wide คือครอบคลุมทั่วโลกเนี่ยที่จะให้สังคมของมนุษยชาติเนี่ยได้เชื่อมโยงหรือได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์หรืออุดมคติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่วันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับที่จะทำให้อุดมคติหรืออุดมการณ์เนี่ยของการเชื่อมโลกหรือเชื่อมคนเข้าหากันแล้วก็การทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือจากอินเทอร์เน็ตหรือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายได้อย่างเต็มที่เนี่ยได้เกิดขึ้นจริงนั่นก็คือการพูดถึงWeb Accessibility หรือว่าไกด์ไลน์ทั้งหลายผมเรียนท่านผู้พิเศษทุกท่านครับว่าในช่วงที่ผมมาเป็นกสทช.ถึงปัจจุบันก็ประมาณ2ปีสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจที่จะทำแล้วก็ทำให้อยากทำให้เกิดขึ้นก็คือส่วนหนึ่งนะครับก็คือการสร้างชุมชนผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือ access digital accessibility ซึ่งอาจจะไม่ใช่ซึ่งอาจจะแน่นอนก็คือต้องหมายรวมถึงคนพิการแต่แน่นอนว่านอกเหนือจากคนพิการก็จะมีประชาชนหรือมีคนที่มีข้อจำกัดอีกหลายกลุ่มคนนะครับเช่นผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นนะที่อาจจะรวมอยู่ในชุมชนของผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องใช้assistive technologyหรือจำเป็นต้องได้รับใช้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากการที่มีWeb Accessibility ผมเรียนนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเนี่ยของจุดเริ่มต้นของวันนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการรวมกันของความร่วมมือกันของระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้งานยกตัวอย่างง่ายๆก็คือทางสปายดิจิตอลซึ่งต้องยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญมากนะครับในภาคอุตสาหกรรมดิจิตอลที่ผมทราบว่ามีสมาชิกจำนวนหลายพันคนหรือหลายพันหน่วยงานและแน่นอนก็จะมีกลุ่มที่เป็นผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่อยู่ด้วยแล้วก็อย่างน้อยก็จะมีกลุ่มผู้ใช้งานก็คือเป็นคนตาบอดและทราบว่าในอนาคตก็อาจจะมีกลุ่มคนพิการอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยถ้าผู้ผลิตกับผู้ใช้งานเนี่ยนะครับได้เจอกันแล้วก็มีภาครัฐเนี่ยนะครับที่เป็นคนกลางหนึ่งในฐานะคนกลางและก็อีกหนึ่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการเนี่ยได้มาร่วมมือกันเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่เนี่ยมันต้องถูกแก้ไขไปได้ผมเรียนครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในโลกของเราเนี่ยนะครับเรามีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า inclusive design ก็คือการออกแบบที่ไม่แบ่งแยกหรือการออกแบบที่รวมทุกคนเข้าไปอยู่ในความคิดด้วยผมเรียนครับว่า
ในอดีตเนี่ย accessibility เนี่ยที่เราเห็นชัดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง physical หรือเรื่องทางกายภาพเช่นทางลาดห้องน้ำซึ่งก็อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นอีกมิตินึงเนี่ยก็คือเรื่อง digital accessibility แล้วปัญหาอยู่ง่ายๆนิดเดียวเองครับก็คือว่าตอนที่ท่านกำลังจะดีไซน์หรือออกแบบท่านไม่ได้ include หรือไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าในสังคมนี้มีคนพิการมีคนที่ตามองไม่เห็นมีคนที่หูไม่ได้ยินมีคนที่ร่างกายมีปัญหาการเคลื่อนไหวมีคนที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาอยู่ในสังคมนี้ด้วยถ้าเราสามารถที่จะทำให้ผู้ออกแบบเนี่ย include คือรวมโจทย์ของพวกเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในการออกแบบด้วยเนี่ยผลลัพธ์ของการออกแบบหรือสิ่งที่สร้างขึ้นมามันก็จะถูกสร้างในสิ่งที่เป็น universal design หรือการออกแบบเพื่อทุกคนและตัว web accessibility หรือตัวไกด์ไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ผู้ออกแบบเนี่ยสามารถที่จะมีทิศทางหรือว่ามีแนวทางที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างเข้าใจผู้ใช้งานผมจึงมีความหวังต่อไปที่อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับให้ร่วมขับเคลื่อนนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นเว็บแอคเซสซิบิลิตี้ในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ในฐานะของ recommendation หรือข้อแนะนำที่ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไปเช็คลิสต์แต่วันข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นทั้งการสภาพบังคับในหน่วยงานภาครัฐหรือการให้รางวัลในหน่วยงานของภาคเอกชนเพื่อทำให้web accessibility เนี่ยเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยแล้ววันข้างหน้าเมื่อประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับได้ถูกร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบมีกลุ่มผู้ใช้งานมีกลุ่มผู้ดำเนินการพัฒนามีประโยชน์ทางธุรกิจทางการตลาดที่ภาคธุรกิจเล็งเห็นแล้วก็มีส่วนที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวันนั้นเราอาจจะมี Digital Accessibility Actในเมืองไทยก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสวทช.ท่านรองประธานและท่านผู้บริหารสภาดิจิตอลท่านผู้บริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการท่านผู้มีเกียรติแล้วก็หน่วยงานท่านผู้แทนหน่วยงานทุกคนนะครับที่ได้กรุณาหรือได้ร่วมกันในการจัดงานวันนี้แล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงวันนี้ขึ้นมานะครับจริงๆก็คนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือท่านอาจารย์วัฒนีนะครับท่านก็เป็นคนแกนหลักในการขับเคลื่อนนะครับในนามของกสทช.นะครับผมเองก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมนี้แล้วก็การสร้างเว็บ accessibility ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยครับผมเคยกล่าวไว้ในการประชุม World Telecommunication on Development Conference นะครับที่ WTDC นะครับที่รวันดานะครับครั้งนั้นเป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งมันเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโทรคมนาคมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้คำกล่าวนั้นจริงๆเนี่ยผมก็ได้คำชี้แนะจากท่านอาจารย์มนเทียนซึ่งในฐานะส่วนตัวเนี่ยผมนับถือท่านเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งพี่ชายแล้วก็เป็นทั้งแรงบันดาลใจคำกล่าวนั้นก็คือ Digital Inclusion withoutAccessibility is impossible. สังคมดิจิตอลที่จะรวมทุกคนเข้าหากันถ้าปราศจาก
การเข้าถึงสิ่งนั้นก็ไม่สามารถเป็นไปได้จริงขอบคุณพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรท่านต่อพงศ์แสงอนุเป็นอย่างสูงที่ได้มาบรรยายความรู้ให้เราฟังในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์วัฒนีพันธชาติผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรของเราค่ะเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะ